สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเติร์ดนะครับจากเพจอยากไปก็ไปครับวันนี้ผมอยู่ที่ฟุกุโอกะครับรอบนี้ผมมาเป็นรอบที่2นะทุกคนก็พาคุณแม่มาเที่ยวเล่นนะครับมาทั้งหมด4วันเต็มเลยซึ่งตามชื่อคลิปผมจะมาตะลุยกินให้ทั่วเมืองฟุกุโอกะครับซูชิปลาดิบแบบล้นๆในราคาประหยัดครับทุกคนราคานี้มีอูนิได้ไงอ่ะปลาหมึกตัวนี้อยู่ที่ราคา 5,436 เยนแพงกว่าทุกเมนูรวมกันจำเป็นที่จะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นโดนัทที่ดังที่สุดในฟุกุโอกะแพงที่สุดในชีวิตแล้วมั้งเป็นซิกเนเจอร์ของร้านหรือเปล่านะอืมอร่อยว่ะใครชอบขนมเปรี้ยวนะจะต้องชอบแล้วก็จะมีอยู่ร้านนึงครับผมจะพาทุกคนไปกินเนื้อระดับ A5 แบบบุฟเฟ่ครับได้กินเนื้อย่างไหมเนื้อ A5 ที่มันเป็นบุฟเฟ่เนี่ยมันจะฟินแค่ไหนจองไว้ล่วงหน้าประมาณ2วันเลย5จานขึ้นไปก็น่าจะคุ้มแล้วหรือแม้แต่จะพาไปกินซูชิคำละ110เยนเท่านั้นหรือว่าตกคำละแค่28บาทซึ่งไม่ว่าจะเป็นอูนิแซลมอนโอโทโร่อะไรเงี้ยคือราคาเดียวหมดเลยอันนี้คือกินรอบที่3ของผมละตามกันมาได้ครับจะให้เรทกันประมาณกี่คะแนน6เหมือนกัน9ว้าว 9.5 ได้เลยค่ะไปลุยกันว่าร้านแรกจะเป็นร้านอะไรร้านแรกผมพามาที่ร้านอิซากายะซีฟู้ดนะครับร้านสีฟ้าแบบนี้นะครับทุกคนคือเท่าที่ผมดูรีวิวมาร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านซูชิร้านปลาดิบอยู่ในราคาที่ย่อมเยาแต่ว่าให้ปริมาณที่แบบเยอะมากๆแล้วก็ผมให้โรงแรมที่ผมอยู่อ่ะเขาโทรมาจองให้แล้วนะตอนนี้ได้รอบตอน5โมงครึ่งอยู่ได้จนถึง1ทุ่มครับทุกคน I already booked มีจิกันมีเมนูภาษาไทยด้วย ผมคิดว่าจะสั่งอันเนี้ยซาชิมิอันหนึ่งนะในราคาแค่เพียงแบบ550เยนทุกคนแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือข้าวหน้ารวมมิตรทะเลทุกคน 1,980 เยนครับทุกคนครับที่เราต้องออกมาอยู่หน้าร้านอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้นะเพราะว่าเหมือนเขาจำเป็นที่ต้องจองไว้ก่อนหรือว่าต้องมาสั่งเมนูนั้นหลัง3ทุ่มเท่านั้นนะครับก็ใครที่อยากจะกินเมนูข้าวหน้าซีฟู้ดที่ร้านนี้จำเป็นที่จะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นหรือว่ามาหลัง3ทุ่มเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าเราจะได้กินอะไรนะเรามาเริ่มกันที่ร้านแรกจริงๆแล้วก็คือเราจะมากินราเมงร้านชินชินนะครับอยู่ที่ชั้น2ของห้างห้างหนึ่งดูแต่ต้องต่อแถวนะซึ่งมีคิวอยู่ก่อนหน้าเราประมาณ15คนตอนนี้เป็นเวลา6โมง5นาทีแล้วเข้ามาในร้านนะทุกคนใช้เวลารอประมาณแค่15นาทีเท่านั้นรอไม่นานนะทุกคนถึงแม้ว่าแถวจะดูยาวนะก็อันนี้เป็นร้านอยู่ในสถานีฮากาตะเลยอยู่ชั้น2นะครับผมสั่งอันนี้ไปนะครับ1,110เพราะว่าจะเอาไข่ด้วยแล้วก็มีเกี๊ยวซ่าส่วนคุณแม่เลือกอันนี้ครับมาแล้วครับทุกคนใหญ่มากมีหมูประมาณ1 2 3 4 5 5ชิ้นนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ260บาทได้ชามเท่านี้เลยอันนี้ของคุณแม่ไหลน้ำซุปกลมกล่อมมากทุกคนส่วนตัวหมูนี่นุ่มแล้วก็ยุ่ยมากๆส่วนเส้นเขาจะเป็นเส้นแบบนี้ทุกคนเส้นแบบเส้นเล็กๆเส้นหนึบเหนียวกำลังดีเลยดูได้เหมือนเขาเอาเกี๊ยวซ่าไปนึ่งเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เอามาทอดคล้ายๆของทาจิบังแต่ว่าอันนี้มันจะทำเล็กกว่าพอดีทำกว่าและที่สำคัญก็คือออริจินอลกว่าอิ่มจุกแบบนี้เราเสียละเงินไปในราคาเพียงแค่ 2,450 เยนเท่านั้นทุกคนแต่ต้องกินให้หมดเพราะว่าเสียดายทุกคนครับและนี่คือร้านที่2ที่เรากลับมาจริงๆแล้วเรามาร้านแรกแต่ว่าเราไม่ได้กินด้านนี้ก็กลายเป็นร้านที่2ต่อจากร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะออเดอร์กันสรุปนะทุกคนก็มีสั่ง3อย่างอย่างแรกเลยก็คือเซตปลาดิบอันนี้550เยนแล้วก็สั่งตัวที่เราจองเอาไว้ก็คือซีฟู้ดสไปซี่โรอันนี้ตึกๆๆๆมีเพิ่มเติมครับปลาหมึก300เยนปลาหมึกสดนะครับกว่าจะได้กินเนี่ยก็คือยากเย็นมากๆทุกคนรอข้ามวันครับนี่คือเซตนะมี2ชั้นด้วยนะแล้วปลาหมึกคือแบบสดมากๆหนวดยังขยับอยู่เลยทุกคน
นุ่มมากๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยทุกคนแต่ไม่รู้หรอกนะว่ามันมีปลาอะไรบ้างมันจะมีปลาทั้งหมด5ชนิดนะทุกคนที่เป็นซาชิมิราคา550เยนทุกคน120บาทถือว่าคุ้มมากๆตามหมึกสดดีกว่าทุกคนยังมีความหนึบนะทุกคนไม่กรอบเลยแล้วก็มีความนุ่มนี่มีกลิ่นคาวถ้าจิ้มกับโชยุก็น่าจะพอดีข้าวแล้วปลาก็ประมาณนี้นะทุกคนคือไม่ได้เยอะมากแต่ว่าดูโดยรวมทั้งหมดแล้วอะคือเซตเนี้ยคือคุ้มมากที่สุดแล้วก็ให้มา2ชั้นมีไข่แซลมอนด้วยบุญบาปว่าไปก็คือเซตเนี้ยที่เป็น2ชั้นอะด้านบนอะมีอูนิด้วยคุ้มสุดๆราคานี้มีอูนิได้ไงอะสดมากๆจะแวะมาบอกว่าไอ้ตัวส่วนหัวของปลาหมึกอะเขาจะสามารถให้เราอะเลือกได้ว่าเราอ่ะอยากจะกินรูปแบบไหนเทมปุระหรือว่าจะเป็นแบบย่างเกลือนะทุกคนตอนนี้ผมเลือกไปแล้วก็คือไปทำเป็นเทมปุระครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่ามันมาพร้อมเกลือนะบินมาแล้วซึ่งปลาหมึกอ่ะผมเข้าใจผิดนึกว่ามัน300เยนแต่จริงๆแล้วก็คือ1กรัมอ่ะ18เยนแล้วอันเนี้ยทั้งหมดอ่ะคือ302กรัมปลาหมึกตัวนี้อยู่ที่ราคา 5,436 เยนโอ my god แพงกว่าทุกเมนูรวมกันยอดรวมของเราทั้งหมดในมื้อนี้ก็คือ 10,826 เยนครับปลาหมึกตัวละ 5,500 เยนตอนนี้ผมอยู่ที่นี่เลยทุกคน Bayside Place นะครับผมแนะนำนะก็คือนั่งรถบัสสาย99มาจากสถานีฮากาตะนะซึ่งที่นี่ครับเป็นที่ตั้งของร้านที่มีชื่อว่าฮากาตะโทโยอิชิที่เราจะมากินกันก็คือซูชิคำละ110เยนครับทุกคนผมเคยมาที่นี่แล้วรอบหนึ่งแล้วก็ติดใจนะในความสดความราคาดีนะครับผมนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์พร้อมทุกคนเลือกเสร็จแล้วทุกคนไปจ่ายเงินกันออกมาจากร้านใช่ไหมฝั่งตรงข้ามมีเป็นเอาท์ดอร์สามารถนั่งได้นะทุกคนแต่เขาจะเปิดตอน10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับผม12คำราคาอยู่ที่ 1,323 เยนเท่านั้น311บาทได้ทั้งหมดครับเยี่ยมแต่ว่าต้องเล็งดีๆนะเพราะว่าเขาจะมาเสิร์ฟวางเสร็จปุ๊บแล้วก็คนก็เหมือนแบบมารุมๆๆๆเลยหาจังหวะคีบกันดีๆอร่อยโชยุของฟุกุโอกะเป็นของขึ้นชื่อนะทุกคนรสชาติมันจะมีความหวานกว่าโชยุที่เราเคยกินนะครับมาลองปลาที่ทุกคนแย่งกันหยิบแย่งกันกินครับอร่อยมาก110เยนนะมีอูนิด้วยแต่อาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าคิดว่าสดอยู่แล้วล่ะต้องมาทุกคนต้องมาที่เนี่ยมันเสียตรงที่ว่ามันไม่มีรถไฟมาถึงแต่ว่ารถบัสอะมันก็ไม่ได้ยากเลยเพราะว่านั่งรถสาย99อะมาลงใช่ปะเดินต่อ นิดเดียวถึงเลยแล้วก็แนะนำนะถ้าสมมติใครที่อยากจะมากินซีฟู้ดอื่นๆที่แบบว่ามีความสดมีความย่างมีความอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่มีแค่ซูชิอ่ะก็สามารถมาได้แต่ว่าแนะนำว่าให้มาตั้งแต่ตอนที่ร้านเขาเปิดมีที่นั่งให้กินแล้วก็แบบมีเตาปิ้งให้เลยอะไรเงี้ยผมยังไม่เคยเหมือนกันเพราะว่ามาถึงปุ๊บก็คือคนต่อแถวแล้วอะราคาดีคุ้มค่าเดินทางสะดวกแล้วก็คนญี่ปุ่นมากันทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีเทนจินมินามินะครับเราจะพาทุกคนมากินโดนัทที่ดังที่สุดในตอนนี้ที่ฟุกุโอกะนะครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมง15แถวยาวประมาณนี้ครับทุกคนในแถวก่อนหน้าผมประมาณ20ถึง25คนมันก็คือสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ตรงนี้เลยข้ามถนนปึ๊บมาปึ้ง
ถึงเลยถึงคิวแล้วได้เข้าร้านแล้วนะครับใช้เวลาแค่18นาทีไม่ตอนนี้ก็คือนั่งมาอยู่ที่ฟู้ดคอร์ทนะทุกคนเพราะว่าร้านอ่ะจะไม่มีที่นั่งให้กินนะครับแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากโดนัทตัวโดนัทจะอร่อยแค่ไหนหลังจากที่ต่อแถวมาเกือบ20นาทีนะได้มาทั้งหมด5ชิ้นนะในราคา 1,700 เยนก็คือจริงๆแล้วราคามันคละกันนะแต่ว่ารวมๆแล้วตกอยู่ชิ้นละประมาณ80บาทโดนัทที่แพงที่สุดในชีวิตแล้วมั้งอันนี้ดูเป็นออริจินอลสุดในร้านโดนัทเคลือบน้ำตาลมันมีรสชาติเหมือนคริสปี้ครีมแบบเป๊ะๆ เลยแต่ว่าด้วยตัวแป้งของโดนัทเขาอะจะมีความหนึบความแบบได้เคี้ยวขนมปังความมันเป็นความเหนียวความนุ่มอะกระเถิบขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้เป็นอันที่เขาเขียนไว้ว่าชื่อแอมโดนัทก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านหรือเปล่านะอร่อยว่ะมันหนึบแต่มันไม่เหนียวเหมือนเท่าอันเมื่อกี้แต่มันมีความนุ่มแบบนุ่มกำลังดีแบบกำลังดีมากๆแล้วก็มีความหวานของไอซิ่งนิดนึงอ่ะแล้วก็มีความหอมเนยด้านในนะข้างในก็คือนุ่มมากๆไม่มีไส้โอเคอันนี้โอเคเลยต่อมาก็คือผมเป็นคนที่ชอบมะนาวมากๆอันนี้เป็นอันเดียวในร้านที่ชื่อว่าเลมอนกลิ่นอ่ะเป็นเลมอนแน่นอนเนื้อแป้งนุ่มเหนียวหนึบเหมือนเดิมตัดเลี่ยนด้วยตัวครีมเลมอนด้านบนใครชอบขนมเปรี้ยวนะจะต้องชอบเพราะว่ามันมีความสดชื่นของเลมอนมากๆอันนี้เป็นพิตาชิโอครีมนะดูในรีวิวใน Google รีวิวแล้วเขาอ่ะแนะนำน่าจะอร่อยอร่อยนัวกลมกล่อมกำลังดีมีให้เคี้ยว texture ของถั่วพิตาชิโอนิดนึงไส้ก็จะแน่นแบบนี้เลยทุกคนละมุนกลมกล่อมแต่สำหรับผมก็คือกินได้แค่ครึ่งเดียวเพราะอีกครึ่งนึงก็จะเริ่มเลี่ยนแล้วอันนี้คือชิ้นที่5นะครับทุกคนอัลมอนด์อันนี้ผมเฉยๆแป้งเขาอะขึ้นชื่อเรื่องความหนึบเหลือแล้วก็อัลมอนด์อร่อยแต่ผมอะไม่ค่อยอินกับแบบสายช็อกโกแลตสายอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่เหมือนเป็นกาแฟนะครับทุกคนถ้าใครเป็นสายกาแฟอยากลองก็ลองดูได้กินเนื้อย่างไหมนี่นะครับทุกคนมากับเพจอยากไปก็ไปร้านสุดท้ายเราจะไปกินบุฟเฟ่กันครับผมจะเป็นเนื้อย่าง A5 ที่สามารถกินได้ไม่อั้นเลยทุกคนอยู่ที่สถานีโกฟูกุมาชินะครับทุกคนเนื้อ A5 ที่มันเป็นบุฟเฟ่เนี่ยมันจะฟินแค่ไหนนะทุกคนอันนี้จะเป็นมื้อสุดท้ายที่ผมกินที่ญี่ปุ่นแหละจองไว้ล่วงหน้าประมาณ2วันเลยเลยนี่มันมีราคาหลายแบบมากนะครับทุกคนสิ่งที่เลือกไปก็คือพรีเมียมคอร์สที่เป็น All You Can Drink ก็ราคาตกอยู่ที่ 5,038 เยนเท่านั้นรวมน้ำดื่มซอฟต์ดริงก์หมดแล้วแล้วก็กินเมนูพรีเมียมทั้งหมดได้เลยนะครับเนื้อดำนะครับ Black Beef Wagyu ระดับ A5 ที่เป็นแบบ Top Meat นะครับจานหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณ830เยนกินสักประมาณ5จานขึ้นไปก็น่าจะคุ้มแล้วลอง black beef ก่อนทุกคนนุ่มมากไม่มีกลิ่นคาวเลยทุกคนนุ่มมากตัดภาพมาที่สนามบินแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านแล้วนะครับรีแคปสั้นๆของร้านตัว Japan Beef Center เมื่อวานนะรู้สึกว่าดีมากเนื้อก็คือพรีเมียมนุ่มหอมแทบจะละลายในปากเลยลายสวยงามไม่มีกลิ่นคาวเลยแบบเลยแนะนำอีกอย่างนึงก็คือสำหรับดีเซอร์ทนะสามารถเลือกได้คนละ1ไอเทมเท่านั้นผมมาเลือกเป็นไอศกรีมยูสุคุณแม่ก็เลือกไอศกรีมยูสุก็คืออร่อยมากแล้วก็สดชื่นมากๆมีความแบบมี texture ของส้มนิดๆหน่อยๆให้เราเคี้ยวด้วยโดยรวมทั้งหมดผมไปกับแม่2คนนะเสียไปประมาณราวๆเกือบ 2,000 ตกคนละ 1,000 บาทรวมเครื่องดื่มแล้วผ
คุ้มแค่ไหนอ๋อข้อแนะนำนะครับสำหรับคนที่จะมา Japan Beef Center เนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้ทางโรงแรมอ่ะโทรสำรองที่นั่งให้เท่านั้นนะเพราะว่าที่นั่งอ่ะมันไม่เยอะมากแล้วก็ห้องกรุ๊ปอ่ะก็มีน้อยนะครับผมวางแผนกันดีๆมาถึงก็สามารถโทรจองกันไว้ก่อนได้เลยทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาเวทกันว่าใน4ร้านนะที่เราตะลุยกินกันมาจะให้เรทกันประมาณกี่คะแนนร้านแรกร้านชินชินราเมนที่ฮากาตะสเตชันเต็มเป็นกี่คะแนนเต็ม10 6 6เลยอ่ะของขึ้นชื่อฟุกุโอกะสำหรับผมก็ให้7เพราะว่าจริงๆไม่ได้เป็นสายกินราเมนเท่าไหร่สำหรับร้านที่2นะร้านซีฟู้ดที่เป็นหน้าปลาดิบสิ่งที่สำคัญสำหรับร้านนี้ที่จำเป็นที่จะต้องจองที่นั่งแล้วและจำเป็นที่จะต้องจองเมนูที่จะสั่งด้วยนะครับสำหรับร้านนี้คุณแม่ให้กี่คะแนนปลาหมึกราคาตัวละ1,000 กว่าบาทใช่ปะไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่แต่เหมือนกันแม่ก็ยังไม่ค่อยเพิ่มอยู่ยังให้6อยู่นะครับแต่ว่าสำหรับผมก็น่าจะให้7มันสุดคุ้มเกินเพราะว่ามันอิ่มเกินเหมือนกันกินกับคุณแม่2คนกินไม่หมดอ่ะอิ่มมากๆราคาดีสุดๆมาต่อที่ร้านที่3ที่เราไปกินนะคือซูชิคําละ110 เยน9ว้าวอร่อยทั้งข้าวทั้งตัวหน้าสดผมก็ให้9เหมือนกัน 9.5 ได้เลยเพราะว่ามันอันนี้คือกินรอบที่3ของผมละตามกันมาได้ครับราคาดีสุดๆเหมือนกันคือมีความพิเศษมากๆเพราะว่ามันเป็นความสดเมนูถูกเมนูแพงอ่ะเฉลี่ยเป็น1ราคาเลยก็คือ110เยนเท่านั้นก็คือ28บาทไม่เกินนี้นะครับผมแล้วก็ร้านที่4ครับทุกคนแอมโดนัทเปิดประสบการณ์การกินโดนัทมากๆเพราะว่าโดนัทที่นี่จะเป็นโดนัทที่ไม่เป็นรูปทรงกลมๆแบบสมมาตรจะเป็นแบบวงไหนก็วงนั้นหน้าไส้ต่างๆก็คือมีเยอะมากๆความพิเศษอยู่ที่ความนุ่มของแป้งนะครับผมซึ่งคุณแม่ให้เรทอยู่ที่8โอ้ก็คือทุกอันน่ะอร่อยหมดอยู่ที่ความชอบเลยว่าใครชอบแบบครีมล้นๆไหมหรือว่าใครชอบแบบเคลือบที่บนผิวของขนมปังส่วนผมให้9จริงๆอ่ะชอบโดนัทที่คล้ายๆคริสปี้ครีมแต่ว่าแป้งมันมีความเหนียวนุ่มกว่าสุดท้ายครับทุกคนร้านที่5เป็นร้านบุฟเฟ่วากิวเนื้อ A5 ที่เราไปกินมาเมื่อคืนให้กี่คะแนน9ได้9แล้วผมก็ให้9เหมือนกันโดยรวมแล้วเนื้อเนี่ยก็คือแบบพรีเมียมมากๆรวมกับเครื่องดื่มทั้งหมดแล้วแล้วก็ได้ดีเซอร์ต1อันนะครับแล้วก็ราคาดีมากๆตกคนละไม่เกิน 1,000 บาททุกคนครับและนี่คือทั้งหมด5ร้านที่เราไปตะลุยกินกันมาที่ฟุกุโอกะครับถ้าทุกคนชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้ในเพจ Facebook อยากไปก็ไปครับแล้วก็ผมรวบรวมคลิปทุกคลิปไว้ให้แล้วในอยากไปก็ไปวานาโกจัสโกในช่อง YouTube นะครับถ้าทุกคนอยากติดตามแบบเรียลไทม์ก็สามารถติดตามผมได้ใน Instagram ครับ 3rd.ntk นะครับผมวันนี้แฮปปี้มากๆที่ได้พาคุณแม่มาตะลุยกินกับผมแล้วก็ได้เที่ยวที่ต่างๆนะครับผมก็ผมส่งการให้คุณแม่ยังไงก็ฝากทริปต่อไปด้วยน่าจะเป็นที่สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีครับยังไงก็ติดตามกันนะครับบ๊ายบายวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายสนุกเลยแหละโอเคพักผ่อนเย็นใจ